เรามาทำเมนูง่ายๆนะครับต้มยำปลากระป๋องนี่ครับมีปลากระป๋อง2กระป๋องนะครับแล้วก็มีเห็ดมะเขือเทศมะนาวอันนี้มะนาวเป็นลูกนะไว้เติมตอนหลังนะครับอันนี้เราเป็นน้ำมะนาวที่บีบมาแล้วแล้วก็พริกโขกทุบแล้วก็ทุบพอบุบแล้วก็มีผงชูรสน้ำปลาแค่นี้ครับง่ายๆครับง่ายๆไม่ต้องมีซอสมีอะไรทั้งสิ้นเมนูง่ายๆอร่อยนี่ครับเครื่องปรุงก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงอันนี้ใช้เป็นหอมแขกนะครับต้มให้กลิ่นหอมแล้วก็นี่ครับใส่เห็ดไปเลยครับเห็ดกับมะเขือเทศนะครับที่ใส่เห็ดก่อนนี่ก็เพราะว่าเห็ดนี้จะต้องต้มให้สุกนะครับเห็ดเวลาเรามาทำอาหารนี้ต้องให้สุกเพราะมันจะมีเชื้อมีอะไรเงี้ยเราทำให้สุกมะเขือเทศก็จะได้รสเปรี้ยวออกมาก่อนเลยเดี๋ยวพอเติมน้ำมะนาวตอนหลังก็จะพอดีกันไม่เปรี้ยวเกินไปเปรี้ยวจากมะเขือเทศด้วยนี่ครับน้ำพอน้ำเดือดดีแล้วก็ใส่ปลากระป๋องครับปลากระป๋องที่เราเปิดไว้แล้วครับใส่ลงไปเลยครับทั้งน้ำเลยนะครับก็จะมีกลิ่นของปลากระป๋องในซอสปรุงรสของปลากระป๋องก็จะอร่อยไปด้วยเร่งไฟเลยครับเร่งไฟให้เดือดเลยตอนนี้นี่ครับเมื่อเดือดได้ที่แล้วก็ปรุงรสไม่ต้องใส่ซอสใส่อะไรครับแค่น้ำปลากับผงชูรสก็อร่อยแล้วครับหรือว่าท่านชอบก็ใส่ไปครับแล้วแต่ครับเมนูง่ายๆครับทำง่ายๆใส่น้ำมะนาวที่เราบีบนะครับใส่ลงไปถ้าไม่เปรี้ยวก็เดี๋ยวไปเติมอีกเดี๋ยวเป็นลูกนี่ก็เติมเข้าไปใส่ตอนหลังก็จะกลิ่นหอมของกลิ่นมะนาวด้วยนะครับเร่งไฟให้เดือดนี่ก็มีผงชูรสนะครับเนี่ยผงชูรสแล้วก็พริกที่ทุบนะครับพริกก็เลือกตามใจชอบเลยชอบเผ็ดก็ใส่ไปเยอะหน่อยต้มยำแซ่บๆก็จะดีครับจะกินกับข้าวหรือกินกับเป็นกับแก้มก็อร่อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเมนูง่ายๆทำกินเมื่อไหร่ก็อร่อยทุกครั้งคิดไม่ออกก็ปลากระป๋องต้มยำเลยครับชมแล้วชอบกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ